เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าชิก้าจากเกม Final Fantasy กันนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปเกี่ยวกับ Final Fantasy นะครับผมก็ลงไป2คลิปก่อนหน้านี้ก็ผลตอบรับออกมาดีมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับผมคลิปนี้มาต่อกันที่เจ้าตัวชิก้ากันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าชิก้าจากเกม Final Fantasy นะครับผมต้องย้ำก่อนนะครับว่าภาพที่ผมเอามานำเสนอให้ผู้ชมดูในคลิปนี้เนี่ยได้มาจากเกม Final Fantasy AR นะครับซึ่งมันเป็นเกมหรือแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือนะครับผมแล้วก็ร่างบางร่างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็ไม่ใช่ร่างที่โผล่ในเกมจริงๆบางร่างก็มาจากแฟนเมดหรือว่าบางร่างก็มาจากนิยายที่เขาแต่งขึ้นเองนะครับและผมก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าร่างบางร่างที่ผมหยิบมานำเสนอในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางร่างที่ผู้ชมคิดว่ามันก็ไม่ได้หลอนนี่พี่ทำไมถึงหยิบมันเข้ามาด้วยต้องอธิบายแบบนี้เลยครับว่าร่างบางร่างที่ผมหยิบมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้หลอนก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นร่างที่เป็นเหมือนกับร่างพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปเป็นร่างหลอนๆร่างอื่นได้นะครับผมก็เลยหยิบยกเข้ามาด้วยคือได้ว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่เดียวนะสามารถกดได้ที่ปุ่มไอขวาบนนะครับและเช่นเคยนะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีระบบสมัครสมาชิกกันครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้1. ชิก้าร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาคแรกนะครับเป็นร่างพื้นฐานที่หลายคนน่าจะติดตากันโดยเจ้าชิก้าก็เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกตัวเดียวที่มีเพศเป็นผู้หญิงในบรรดาหุ่นทั้งหมดร่างนี้นั้นเป็นรูปลักษณ์ของไก่ตัวสีเหลืองทรงอ้วนกลมบนหัวมีกระจกขนรูป3แฉกตากลมสีขาวในตาสีชมพูคิ้วสีดำและปากรูปทรงของสัตว์ปีกสีส้มแต่ก็มีฟันเรียงรายเฉพาะบริเวณปากล่างตรงตัวของมันนั้นจะผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวมีตัวอักษรเขียนเอาไว้ว่า Let Eat พร้อมกับเอกลักษณ์หนึ่งอย่างบนมือที่ถือเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กหุ่นยนต์เค้กปักเทียนมี2ตาและฟันกระต่ายคู่หน้าอยู่ที่มือด้านขวาของมันด้วยสื่อถึงการชวนเด็กๆมาทานเค้กด้วยกันในงานปาร์ตี้นั่นเองครับ2. วินโทเลตชิก้าร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค2นะครับตัวนี้ก็หลอนเกินกว่าที่จะเป็นหุ่นยนต์ปาร์ตี้สำหรับเด็กๆร่างนี้นั้นได้พื้นฐานมาจากร่างแรกนะครับแต่ปรับเพิ่มให้ส่วนหัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าร่างแรกแขนทั้งสองข้างของมันนั้นยื่นออกขนาบข้างลำตัวส่วนของมือทั้งสองข้างได้ขาดออกหรือเพียงสายไฟที่ลอยออกมาทางแขนตลอดช่วงลำตัวของมันนั้นมีรอยชำรุดเต็มไปหมดปากของมันเปิดออกค้างทำให้เห็นฟันแหลมคมซี่เล็กๆภายในคิ้วของมันได้หายไปเหลือเพียงแค่ตาเบิกกว้างชวนหลอนเท่านั้น3. ทอยชิก้าร่างนี้มาจาก Final Fantasy ภาค2นะครับซึ่งในร่างนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่ทำให้เรานั้นเห็นรูปร่างของเจ้าชิก้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบอดี้นี้จะมีการใส่ช่วงเอวเว้าโค้งแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงมากขึ้นตัวของเจ้าชิก้านั้นก็เป็นสีเหลืองสว่างสวมกางเกงขาสั้นสีชมพูส่วนมิสเตอร์คัพเค้กนั้นก็เปลี่ยนมาถือที่มือซ้ายแทนพร้อมกับผ้ากันเปื้อนสีขาวเปลี่ยนข้อความจาก Let's Eat เป็น Let's Party แทนใบหน้าของเจ้าชิก้านั้นมีความเป็นมิตรมากขึ้นดวงตาสีฟ้าสว่างสดใสมีขนตาแก้มสีชมพูเปลือกตาสีม่วงและปากสีส้มเอกลักษณ์ตรงที่มีฟันเฉพาะปากล่างเหมือนเดิมกับร่างแรกครับผม 4. ทอยชิก้าเวอร์ชัน 2ร่างนี้ก็คือเจ้าทอยชิก้าตัวเดียวกันกับอันดับที่แล้วนั่นเองนะครับผมแตกต่างกันตรงที่ส่วนของใบหน้าที่ในร่างนี้นั้นจะเป็นเจ้าทอยชิก้าตอนที่กำลังเดินเข้ามาตัวผู้เล่นอยู่โดยที่ใบหน้าของมันนั้นในส่วนของปากแหลมสีส้มและลูกตาก็จะหายไปเหลือเห็นเพียงแค่โครงด้านในตัวเท่านั้นซึ่งในร่างนี้ก็เป็นอะไรที่จะบอกว่าหลอนก็ได้มั้งครับ 5. แฟนทอมชิก้าร่างนี้นานก็เหมือนจะเป็นม็อดที่มาจากเกม Final Fantasy ภาค3นะครับบอดี้ของเจ้าแฟนทอมชิก้าก็จะถอดมาจากร่างในภาคแรกโดยตัดเจ้ามิสเตอร์คัพเค้กออกไปเพิ่มเติมในส่วนของรอยขีดข่วนสีดำเป็นแนวยาวคล้ายรอยไหม้ตลอดลำตัวและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำในตาสีขาวโพลนดูน่ากลัวแทนนั่นเองครับ 6. Nightmare Chica
ร่างนี้นานมาจากเกม Final Fantasy ภาค4นะครับมีพื้นฐานมาจากร่างในภาคแรกและปรับเพิ่มความสยองมากขึ้นส่วนของตัวเจ้าชิก้านานจะมีความอ้วนกลมมากขึ้นมีรอยชำรุดอย่างหนักตลอดลำตัวผ้ากันเปื้อนตรงกลางที่เขียนว่า Let Eat ฉีกขาดนิ้วมือของมันเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมส่วนของเมตเตอร์คัพเค้กที่อยู่ที่มือซ้ายนานก็กลับมีแววตาน่ากลัวขึ้นและเปลี่ยนจากฟันกระต่ายคู่หน้า2ซี่เป็นฟันแหลมคมทั่วปากแทนในส่วนของหัวเจ้าแนทแมชิก้านานตาของมันก็จะติดเป็นสีแดงแค่ด้านซ้ายเท่านั้นส่วนของปากก็จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและขั้นไว้ด้วยฟันอันแหลมคมตลอดทั้งปากอย่างน่าเสียดสยอง 7. Rockstar Chica ร่างนี้มาจากเกม Freddy Fazbear Pizza Simulator นะครับในส่วนของเจ้า Rockstar Chica นั้นร่างจะดูมีการปรับเปลี่ยนผสมผสานกันระหว่างร่างแรกและร่างถอย Chica ตัวมันนั้นจะกลับมาดูอ้วนกลมแบบภาคแรกแต่มีสีเหลืองสดใสแบบในภาค2มือทั้งสองข้างเปลี่ยนมาถือเครื่องดนตรีขยาวผ้ากันเปื้อนสีขาวเปลี่ยนจากคำว่า Let Ease เป็นคำว่า Let's Lock เปลือกตาแก้มและหัวเข่าของมันนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินปากสีส้มและมีฟันคุดทั้งสองเพดานปากและที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมสมัครสมาชิกช่องต่อเมฆนะครับผมกูเนียนอีกแล้ว 8. Corrupt Chica ร่างนี้เป็นแฟนเมฆนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆโดยที่เจ้า Corrupt Chica นั้นก็น่าจะมีพื้นฐานมาจากร่างNightmare Chicaโดยปรับเพิ่มความสยองมากขึ้นร่างนี้นั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดมีรอยชำรุดตลอดลำตัวปอกบางส่วนเช่นช่วงบริเวณมือทั้งสองและเท้าทั้งสองหลุดออกไปทำให้เห็นโครงเหล็กด้านในตัวที่เป็นเล็บแหลมคมในส่วนของหน้าของมันนั้นจะเปลี่ยนจากขน3เส้นบนหัวเป็นเขี้ยวแทนลูกตาหายไปแทนที่ด้วยคมเขี้ยวและฟันภายในปากของมันที่เรียงตัว2ชั้นแหลมคมดูห่างไกลจะเขาว่าเป็นมิตรครับผม 9. Drakil Chica ร่างนี้เป็นแฟนเมชเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆเจ้า Drakil Chica ร่างนี้นั้นดูเหมือนจะเป็นร่างที่ดูแปลกตาที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดนะครับโดยที่ก็เพิ่มความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นตัวของมันนั้นมีสีเหลืองซีดตัวเรียวยาวเท้ามีกรงเล็บแหลมคมตรงช่วงเอวมีกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงโผล่ออกมาอย่างเห็นได้ชัดช่วงแขนของมันกลายเป็นโครงกระดูกยาวรูปร่างคล้ายกับปีกของนกบวกกับน้ำยาว2ข้องอกออกมาตลอดช่วงแขนทั้ง2ข้างใบหน้าของมันดูมีความเหมือนกับไก่มากขึ้นแต่ก็คงเป็นไก่ในเวอร์ชั่นซอมบี้เห็นจะได้ครับผม 10. Morten Toy Chica เช่นเดียวกับ2ร่างก่อนหน้านี้นะครับร่างนี้เป็นแฟนเมดนะครับผมมีพื้นฐานมาจากร่าง Morten Freddy ผสมกับ Toy Chica เวอร์ชั่น2นะครับ Morten Toy Chica ในร่างนี้นั้นจะไม่มีร่างเป็นของตัวเองหรือเพียงแค่โครงเหล็กและสายเคเบิลเท่านั้นรูปลักษณะของมันที่ยังเหลือไว้ให้เราจดจำได้ว่าเจ้านี่คือเจ้า Chica นั่นก็คือมือสีเหลืองขนบนหัว3เส้นผ้ากันเปื้อนที่สลักคำว่า Les Party และโครงหน้าของมันเท่านั้นดวงตาของมันก็จะมีกระจัดกระจายไปทั่วตัวโดยที่ก็มีตาหนึ่งอยู่ที่ตาด้านขวาและตาด้านซ้ายที่คงเหลือไว้เพียงแค่หลอดไฟสีส้มเท่านั้นบริเวณปากของมันเปิดออกกว้างและมีโครงเหล็กที่อยู่ตามตัวเปลี่ยนมาเป็นฟันซี่แหลมคมดูน่ากลัวแทนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับชื่อมันที่เป็นภาษาอังกฤษบางตัวผมอาจจะออกเสียงเอ็กเซนหรืออะไรไม่ชัดเจนนะครับผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนข้อมูลที่ผมให้ไปในคลิปนี้อาจจะมีบางส่วนที่ผมผิดพลาดหรือว่าให้ไม่ครบคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันข้อมูลให้ผมได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับผม2คลิปที่แล้วนี่คือมีน้องๆมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มันเป็นอะไรอย่างนี้ขยายเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆที่ให้การซัพพอร์ตนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกดช่องต่อเมฆด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรหลอนจากเกม Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเมฆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ